กันยามเช้าวันนี้มาสัมผัสบรรยากาศยามโพลเพลที่สะพานแขวนกลางแม่น้ำปิงอำเภอเมืองจังหวัดตากวันนี้ผมก็มีสาวงามที่สุดของประชาคมอาเซียนในฐานะมิสไทยแลนด์เฟลลี่ดีไซน์น้องตีน่าคริสนาไฟมันสวัสดีค่ะสวัสดีครับตีน่าครับวันนี้มาร่วมประเพณีอะไรครับวันนี้มาร่วมประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวงค่ะซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นหนึ่งประเพณีของจังหวัดตากนะคะที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะตอนนี้นะคะก็เห็นโอ้โหพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะมากันเต็มเลยค่ะวันนี้มานั่งกันเย็บกระทงนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหชื่นใจค่ะที่คนไทยเราเองนะคะยังคงอนุรักษ์ประเพณีไทยไว้และนอกจากคนไทยยังมีชาวต่างชาติมาร่วมงานด้วยค่ะพี่หอยใช่ครับนี่ฮะวันนี้บรรยากาศที่เมืองตากก็คึกคักคาคล่ำไปด้วยพี่น้องประชาชนทั้งคนในพื้นที่และคนต่างถิ่นอย่างเราแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยก็พากันเดินทางไหลหลังมาเที่ยวชมงานประเพณีที่เก่าแก่แล้วก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เอาละครับเดี๋ยวนี้ผมกับตีน่านะครับจะมาชมประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวงประจำปีนี้2561จะสวยงามตระการตาขนาดไหนกับขบวนแห่โอ้โหวันนี้เตรียมกันมาหลากหลายที่มามากแล้วก็แต่ขบวนนะครับตระการตาอลังการต้องไปชมครับสองน้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง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 กันแล้วขอเชิญน้องแก้วองค์การำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสบายขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงสายหลายประทีป 1,000 ดวงนะครับดูฮะนี่เป็นขบวนของคนรุ่นล้อนี่เห็นไหมฮะคนพิการประเภทต่างๆนะครับโทษนะครับคุณนฤมลเนี่ยก็ไม่มีแขนสองข้างนะดูฮะแขนไม่มีแต่ยังมีความสวยอยู่เหมือนเดิมนี่ก็ต้องใช้ขาทำไงชีวิตจะบอลเนี่ยใช่ไงครับใช้เท้ากินอยู่อย่างเงี้ยค่ะใช้เท้าหมดเลยค่ะอันนี้รถอะไรครับพี่เงี้ยอันนี้เป็นแชร์ไฟฟ้าค่ะจิตใจของเธอที่ไม่ยอมแพ้ใช่ไหมครับก็อันนี้จะเป็นขบวนคนพิการที่เป็นตัวแทนของจังหวัดตากนะก็มาจากหลายพื้นที่นะครับอย่างคนนี้เป็นอะไรครับบอลรุนแรงด้วยโปลิโอค่ะอ๋อนี่เป็นโปลิโออ๋อนี่ฮะเราก็ใช้วาระสำคัญนี้ในการรณรงค์ส่งเสริมเรื่องประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับก็มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการนะครับได้รับการพัฒนาศักยภาพได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการนะครับเราส่งเสริมให้ความสำคัญกับการมีเกียรติการมีศักดิ์ศรีและก็การได้รับโอกาสของคนพิการนะครับปีนี้ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองตากนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดขบวนร่วมในการงานลอยกระทงสายของจังหวัดตากนะครับการที่เขาได้มีโอกาสมาร่วมขบวนนะครับก็เป็นเรื่องของนโยบายในเรื่องของอริยสถาปัตย์นะครับที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับความสะดวกสบายได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับมามีส่วนร่วมในการกิจกรรมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามีวัฒนธรรมประเพณีกระทงสายไหลประทีปพันดวงซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ความเป็นวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความรักความสามัคคีของคนในชุมชนวันนี้เราจะเห็นว่าทุกท่านเสียสละนะฮะเสียแรงกายมาร่วมแต่งตัวสวยงามมาร่วมวัฒนธรรมประเพณีทำให้เมืองตากเราคึกคักมีสีสันมีประเพณีที่เป็นให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นนะครับว่าวันนี้ขบวนของผู้พิการนะครับมีความอลังการอย่างยิ่งเป็นครั้งแรกของจังหวัดตากที่ผู้พิการมาร่วมขบวนวัฒนธรรมประเพณีในคราวนี้นะครับวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิง